นสวยคนนี้แทนค่ะคราวนี้เรามาที่บันเทิงเอเชียกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะหลังจากคู่นี้เขาออกมายอมรับนะคะว่าแยกทางใครทางมันกันไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะนางแบบสาวเล่อจีเอ๋อค่ะก็ปรากฏตัวต่อสื่อนะคะแล้วก็ยังเปิดอกพูดในเรื่องความรักร้าวของซุปตาร์ลีหมิงกันด้วยนะคะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะแล้วมายอมรับว่าแยกทางกับ1ใน4จตุรเทพของเกาะฮ่องกงหลีหมิงเมื่อเดือนก่อนล่าสุดนางแบบสาวเล่อจีเอ๋อก็พร้อมยอมโชว์โฉมเป็นครั้งแรกในงานนิทรรศการของดีไซเนอร์ดังมาร์คเจคอบส์ที่ฮ่องกงค่ะทันทีที่ถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องรักร้าวสาวเล่อจีเอ๋อก็น้ำตาแตกกลางวงสัมภาษณ์พร้อมโต้ข่าวเรื่องมือที่3โดยเล่อจีเอ๋อยืนยันว่าข่าวเรื่องที่เธอแอบคบหนุ่มคนใหม่ไปจนถึงหลีหมิงมีสาวคนใหม่จนเป็นเหตุให้รักล้มนั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะอยากเดินหน้ากับเส้นทางใหม่ๆแล้วล่ะค่ะส่วนโอกาสที่ทั้งคู่จะกลับไปรีเทิร์นรักกันก็คงจะยากหน่อยเพราะตอนนี้เธอกับหลีหมิงนั้นไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันเลยแถมสาวเล่อจีเอ๋อยังบอกว่าทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้วด้วยล่ะค่ะเรายังอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะคะ